ันเวชศักดิ์ศรีถึงบรรยากาศในส่งท้ายปิดตลาดวันจันทร์นี้กันนะฮะสวัสดีค่ะคุณจุ้ยค่ะสวัสดีครับพี่มันครับในส่วนของ S50 ซีรีส์อยู่ของคุณจุ้ยยังอยู่ฝั่งไหนกันอยู่คะซีรีส์ยูสองสี่นะฮะเอาในไทม์เฟรมเดลี่ก่อนนะฮะสำคหรั่บะไทมค์่เะฟรมเดลี่เนี่ยขาลองสต็อปลอสของเราเนี่ยอยู่ค่อนข้างลึกนะคือยังให้ตัวเลขที่840นะครับแต่ว่ามี Telling Stop ที่852นะครับจบแล้วใช่ไหมเดี๋ยวรุ่นราคาปิดวันนี้แหละครับรุ่น end ราค of าปิดวั day นนี้ใช่ซึ่งเดี๋ยวทำความเข้าใจให้ตรงก่อนนะฮะถ้าสมมุติว่าปิดที่851.5ปัดเป็น852นะฮะถือว่ายังไม่หลุดนะครับครยัับงไม่แหลลุ้วดใช่แล้วก็ใน time frame 1 ชั่วโมงไทม์เฟรม1 ชั่วโมงสำหรับ Turn Following เนี่ยขาลองเนี่ยสต็อปอยู่ที่เขายกมาอยู่ที่853นะครับคือภายในวันเนี่ยต้องบอกว่าโหดแทบจะทุกแท่งแต่เช้าปิดต่ำกว่า853แต่ถ้าอยากจะลุ้นไปกับไทม์เฟรมเดลี่เดย์เทเลผมขออนุญาตถอยมาที่852ลุ้นไปพร้อมกันโอเคอืมค่ะครับผมไอ้ก้อนนี้ของ750เป็นก้อนอะไรฮะที่มันกระโดดลงมาแล้วมันไหลแท่งเรียงกันอย่างเงี้ยก้อนทำเฟรม1 ชั่วโมงครับผมตั้งแต่เมื่อเช้าอ๋คอรับปกั้ดอนตหนลึ่องดวชันั่นีว้โทมั้งงวันเลยครับนี่ตรงนี้มันหลุดไอ้แท่งใหญ่ๆสีเขียวข้างหน้าสุดๆแท่งยาวยับเนี่ยหลุดครไัหบมผฮมะแท่งนี้ใช่ไหมฮะไม่แท่งเต็มแท่งอ่ะฮะใช่ค่ะตรงนี้เนี่ยอยู่ที่850ครับก้ำกึ่งฮะอืมเนี่ยต้องวัดกันเนี่ยหนึ่งตชั่อวโนมงต่อไปปิหดนึ่งตลาดใช่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 โอเคโอเคได้ค่ะคุณจุ้ยนี่ก็เป็นลักษณะทางด้านฝั่งรองสุดทองคำค่ะคุณจุ้ยค่ะอ๋อขออีกนิดหนึ่งในกรณีถ้าหลอุ่ะดเชนะิญฮะเพียงแค่ปิดลองแล้วก็เวทแอนซียังไเมช่็โฟคลไโมล่วเป์ช็็นอตไรใช่ใช่ค่ะใช่เก็บเงินไว้ก่อนโอเคต่อไปส่ทวองนคำค่ะทองคำสำหรับทองคำเราก็เวทแอนซีเหมือนกันนะตั้งแต่ช่วงรายสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอรอลุ้นนิดนึงรอบนี้นะครับทิกเกอร์ที่อยากให้ดูก็คือ2502นะครับถ้าสมมุติว่าวันนี้นะค่ำคืนนี้ปิดต่ำกว่า2502พรุ่งนี้โฟลว์ช็อตครับอืมตัวเลขสำคัญ2502หลุดช็อตค่ะครับผมจองคำอ่ะหมดละต่อไปอะไรอีกฮะของคุณจูวิชหุ้นละ FX หุ้นหรอื๋ออเอฟเอ FX กนี่ฮะดอลลาร์บาทก็แล้วกันดอลลาร์บาตทอเนบี่ยแยทังนขออนุญาตโฮช็อตอยู่สต็อปสามสิบสชี่็อตบาดทอทสามสิบแปดค่ะนะครับส่วนดดออลลลาลรา์รเ์ยเยนนระมัดระวังนิดนึงนะฮะขาช็อตของเราสต็อปอยู่ที่146.27วันนี้มีโอกาสโดนนะครับแล้วก็ยูโรดอลลาร์เนี่ยเปลี่ยนมาอยู่ช็อตนะฮะแล้วก็สต็อป1.1181ครับผมจ้ะโอสเค่วนซิงเกิลสต็อกเอ๊ะตัวออปชันตอนนี้มันก้ำกึ่งนี้เล่นสตรัดเดิลได้หรือเปล่าคะหมายถึงทำเฟรม1 ชั่วโมงใช่ไหมครับออปชันฮะหมายถึงทำเฟรม1 ชั่วโมงฮะที่บอกว่าก้ำกึ่งเอาคำว่าก้ำกึ่งอก่ือนครมับก้ำกึ่งหมายถึงก้ำกึ่งตรงไหนยังไงครับจะได้เข้าใจตรงกันก้ำกึ่งพอดี750อะฮะที่เขาบอกว่ากรอบบนกรอบล่างแล้วมันอยู่ตรงกรอบกลางตรงนี้ฮะกำลังเลือกทางไทม์เฟรมอะไรฮะทำเฟรมเดย์ฮะประเด็นคือผมอะไทม์เฟรมเดย์อะฮะผมเน้นไปทางขึ้นนะฮะเข้าใจอะฮะแต่ว่ามันลงไงก็เลยไม่แน่ใจว่าจะลงต่อหรือขึ้นได้ฮะไม่รู้แล้วกันแต่ให้แนวทางไว้ว่าในมุมผมนะทำเฟรม weekly เนี่ยมันยังโอเคอยู่
ในมุมผมนะทำเฟรมวิกลี่ยังโอเคอืแต่มว่ามีแทโอ่งเคยันใหญ่แต่ว่าโอเคตรงนี้มันอาจจะมาติดโซนแนวต้านสำคัญแถว850อ๋อคือวิภาพที่เรามองเนี่ยคือมันเป็นภาพยกโลแบบเนี้ยอันเนี้ยคือภาพที่เราอืมองมอยู่เราเลยเปิดลองแต่ถ้าลงอาจจะมลีงหมนึา่งขึมุ้นมทองามงองว่าเอ้ยนี่คือแนวต้านนะย่เอขามาบอหกน่วอย่าได้ไหมอะไรนะครับชนต้านแล้วย่อมาหน่อยเไปหม็นไปไดหร้ือเสยัมงไงอฮเะป็นไปได้เป็นไปได้นะแต่ถ้าบอกว่าเมื่อกี้บอกว่าจะสเตตเดลใช่ไหมพอดีพี่คุยกับคุณน้องว่าที่อเมริกาออปชันอเมริกาแบบกำลังเพราะเช่าความมันปวนกลัวกันในช่วงวันศุกร์ค่ะครับความก็คืออย่างนี้ฮะโดยสภาพตลาดอะความผันผวนมันขึ้นอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นลองสเตเดิลก็ถูกแล้วฮะเพราะคําว่าลองสเตเดิลเนี่ยมันคือการลองโวลาไทล์ครับผมอันนั้นก็ถูกต้องแล้วครับตลาดหุ้นไทยตัวเซฟตี้ไทยเทรดได้ไหมคะตัวสแตนเดอร์ลองได้ไหมเดี๋ยวไปดูตัวอันเดลอิงอนันะนีฮ้ะสำหรับท่านที่เทรดออปชันนะเราหยุดสเตรดเลยอันเดลอิงถ้าดูใน time frame weekly ค่ะนะครับถ้าจะสเตตเดอร์อ่ะก็สเตตเดอร์วัดกันไอ้ตรงเบรกเนี้ยฮะเบรกแปบดนหเ้บรากห้าล่าเนงี่ยใช่จะเบรกบนหรือจะเบรกล่างวัดกันตรงเนี้ยก็โอเคลองสเตตเดอร์นะครัไบปทางไหนปิดทางตรงข้ามใช่ไหมฮะใช่ทำไมหรต้อืงอทำทางนั้นทำไมไม่แทงไปเลยงั้นไม่ต้องสเตนตะเดอฮร์ะไม่อธิบายไปแต่จะอธิอบ๋าอยช็อตนี้กันนิดนึงมันเป็นช่วงของมันพอดีคือช็อตนี้เนี่ยคือมันเป็นช่วงก้ำกึ่งว่าเฮา้ยมันจะขึ้นหรือลงปัญหาคือเราไม่อยากวัดกับตลาดว่าเฮ้ยมันจะขึ้นหรือลงเราไม่อยากเบสตรงนั้นนะครับแต่เราบอกว่าเฮ้ยป้องณกันภาวะที่มีกองของราคามารวมตัวกันเยอะๆแนวต้านใหญ่ๆแนวรับใหญ่ๆมันมีความเป็นไปได้ว่ามันถ้าสมมุติว่ามันเบรกขึ้นมาสมมุตินะฮะถ้ามันเบรกขึ้นมาเนี่ยมันจะมีแรงคัทลอสกันเยอะพอแรงคัทลอสกันเยอะเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะส่งผลทําให้วอลทายมันพุ่งจากข้างบนข้างล่างไม่รู้แล้วแต่นะฮะอาจข้างบนก็อาจจะเป็นแรงคัทลอสนะฮะข้างล่างก็อาจจะเป็นแรงฟอลโล่ช็อตลงมาซึ่งมันจะแรงนะฮะพอแรงเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วบังเอิญว่าเราก็ไม่อยากวัดว่าเอ้ยมันจะขึ้นหรือลงก็เลยลองแซดเดิลซึ่งคำว่าลองเซตเดิลนะก็คือการลองทั้งคอลพูดแล้วครับและพุทครับผมถ้ากลยุทธ์แบบนี้จบยังไงต้องเวลาจบเวลาจบนะฮะเวลาจบสมมุติขออนุญาตลบกันนะฮะเวลาจบเนี่ยความจริงมันได้ทั้งสองรูปแบบนะฮะสมมุติว่าเบรกขึ้นฝั่งคอมีกำไรใช่ไหมปิดคอครับปิดคอเอากำไรเก็บไว้ตายเอากำไรเก็บไว้แล้วก็รอจังหวะที่เขา throw back กลับมาค่อยปิดพุทครับอ๋อค่ะนะฮะคิดว่าปิดพูดเอากำไรอย่างเดียวไม่ใช่แบบนั้นก็ได้แต่เราต้องมองว่าเฮ้ยภาพใหญ่โหมันไปต่อเนื่องแบบอ๋ไม่อโทรแบ็กกลับมาเลยเนี่ยไม่หยุดยั้งใช่ใช่ก็ปิดพูดไปใช่ค่ะหมดเวลาเอาหุ้นตัวสองตัวมาจริงๆมีเวลาจะคุยเยอะแต่ไม่มีเวลาแล้วครับหเอาุ้นสักหุ้นหุ้นอะไรที่ต้องตามต่อความจริงก็เจมทีเบรกยังฮะ JMT คือเขายังดีอยู่นะฮะในมุมผมเนี่ยล่าสุด16.60ครับวอลลุ่มยังถือว่าแน่นๆอยู่สำหรับชุดที่ยืนเหนือ13 บาทนะครับก็ยังมองเป็นบวกครับสำหรับใช่ JMT ตัวไหนที่ต้องติดตาม BGI ไหมตัวที่ขึ้นแรงVGI ก็ได้โอเคแบงค์ดีกว่าเคแบๆงค์เนี่เชย่มันนกผันันผวนนิดนึงนะฮะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับลงไปทำโลนะ140.50 บาทล่าสุด112ประเด็นก็คือว่า
เจ้า K-Bank เนี่ยนะฮะจุดสต็อปลอสของเราเนี่ยค่อนข้างลึกคือ128.50 บาทแต่ทว่ามี trailing stop ที่142ซึ่งนะตอนนี้มันก้ำกึ่งครับเอ้ยโทษที241อุ้ย142โทษทีผมงงกับแอดวานซ์142โทษที142ถูกแล้วค่ะนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดู end update นะฮะถ้าไม่หลุด142ถือต่อครับผมโอเคได้เลยอ่ะประมาณนี้หมดแล้วค่ะคุณจุ้ยขอบคุณมากเลยค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของทางด้านวิธีการต่างๆกลยุทธ์ต่างๆนักทุนก็มีหลากหลายคนเป็นก็จะทำนะแต่คนไม่เป็นก็อยู่เฉยๆถูกต้องแล้วฮะคนเป็นเขาก็หากินของเขาไปอ่ะเดี๋ยวเรา